าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:07 น.พลเอกประวิตรสั่งกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเข้มงวดเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 12:21 น.สืบสวนชลบุรีบุกจับบ่อนพนันรวบได้23รายขณะเปิดพูลเวลล่าจั่วป๊อกเด้งไม่สนโควิด -19 12:30 น.ชาดาส.ส.ภูมิใจไทยรับอภิปรายเพราะน้อยใจไม่มีผลต่อการลงมติรอพักหารือบ่ายนี้ยืนยันไม่มีปัญหา12:45 น.ยุทธนาโพธสุธนส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐคนใหม่เข้ารายงานตัวแทนณัฐพลทีปสุวรรณพร้อมเดินหน้าสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้ประชาชนล่าสุด12:56 น.สุพันธ์มงคลสุธีประธานสอทอชี้วงเงินคนละครึ่ง 3,000 บาทน้อยไปแนะให้ 6,000 กระตุ้นเศรษฐกิจเห็นผลเร็วเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup